ต้องยอมรับนะครับทีมอเมริกาเขาเสิร์ฟได้ดีนะครับแล้วก็ทำให้เราลูกผสมยากนะครับก็คิดว่าเซตที่1กับเซตที่2เราก็ทำได้ดีนะครับพอเซตที่3ที่4เนี่ยเขาเสิร์ฟดีกว่าเซตที่1ที่2นะครับเปอร์เซ็นต์เสียเขาน้อยลงด้วยนะแล้วเราอย่างนึงแล้วเสิร์ฟไม่ค่อยเข้าจุดนะครับเลยลูกผสมยากเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นโครงสร้างกับเขาเนี่ยไม่ได้นะครับยากนั้นก็คิดว่าได้มาเซตหนึ่งก็ยังถือว่าโอเคนะเล่นได้ดีอยู่แต่ว่าก็ยังกังวลกับเรื่องนักกีฬานะครับสำหรับบางคนนะครับอาจจะบาดเจ็บนิดหน่อยนะครับเจ็บนิดหน่อยแต่ว่าก็สามารถเอาคนอื่นเข้าไปแทนได้บ้างนะครับได้บ้างก็ต้องปรับอีกนิดนึงนะครับปรับอีกนิดนึงก็เรื่องรับเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟเนี่ยที่จริงเราก็เสิร์ฟดีแต่ว่าความแน่นอนเนี่ยเรายังเสียเป็นบางช่วงนะครับเป็นบางจังหวะก็เลยทำให้เกมมันสะดุดไปนิดนึงแต่ทั้งที่บางทีเราลุกได้แล้วก็เรามาเสิร์ฟเสียเองนะครับติดต่อกัน2คนหรือ3คนในทุกเกมนะก็ต้องปรับตรงนี้ให้ได้ก็รู้สึกสนุกสนานค่ะก็เพอร์ฟอร์แมนซ์ของทีมโอเคค่ะแต่สำหรับส่วนตัวยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันยังมีแบบข้อผิดพลาดที่เราแบบมันอาจจะต่อเนื่องกันไปนิดนึงทำให้แต้มห่างอะไรเงี้ยซึ่งไม่พอใจในตรงนี้ค่ะสำหรับหนูมองว่าเราเล่นด้วยความสนุกมากกว่าค่ะมันก็เลยแบบว่าแล้วอีกอย่างทุกคนช่วยกันอะไรเงี้ยมันก็เลยได้เซตนึงมาก็รู้สึกดีใจค่ะ